นาคศรีวัฒน์ได้มีเจตนามีศรัทธาประสาทะที่จะมาบวชในหลักพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งการบวชในการประพฤติปฏิบัติในระหว่างที่ยังเป็นสมณะบุญกุศลเกิดกับตัวเองบุญกุศลที่ได้ประพฤติปฏิบัติในขณะที่เป็นพระอยู่ก็เกิดกับบิดามารดาและก็บรรดาญาติทั้งหลายที่มาร่วมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าทำในการข้างหน้าในครั้งที่เป็นพระความดีย่อมตกแก่ตัวเองและบรรดาญาติThank you.
การเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการเข้ามาศึกษาที่เรียนรู้ในหลักธรรมและฝึกฝนอบรมด้วยกายวาจาและก็ใจอันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความสงบยิ่งศีลกรรมบันไดที่ท่านได้กระทำไว้ในการนี้จะยังประโยชน์ให้มันเกิดมีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยนะเราต้องเชื่อไว้อย่างนึงว่ากรรมมีจริงเพราะกรรมแปลว่าการกระทำกรรมบันไดที่ทำลงแล้วไม่สามารถแก้ไขได้พระท่านจึงให้ทำบุญไว้เยอะๆให้ทำแต่กรรมดีไว้ไปข้างหน้าจะได้ไม่ลำบากบุคคลหวานด้วยเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นจากการกระทำไม่สามารถจะหลีกเล่นข้ามกรรมได้